สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเที่ยวไปชิมไปกับมหาชัยเคเบิลทีวีนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมมีร้านอาหารที่เพิ่งเปิดใหม่ในเมืองมหาชัยมาฝากผู้ชมครับเชื่อได้ว่าผู้ชมหลายท่านนะครับอาจจะแวะเวียนมาเช็คอินกันแล้วนะครับร้านของเขานะครับบรรยากาศแบบอาร์ตแบบนี้แต่ว่าเมนูอาหารต้องบอกว่าเป็นเมนูอาหารไทยนะครับทางเจ้าของร้านเขาบอกว่าอยากจะให้ทุกๆคนได้มาทานอาหารที่นี่แบบบรรยากาศสบายๆนะครับเอาละครับวันนี้ทางร้านจะมีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามผมไปชมเลยครับกับร้านที่มีชื่อว่า Good Yard ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับหุ้นส่วนของร้านกู๊ดหยาดนะครับคุณปราโมททรงลักษณ์นะครับหรือว่าคุณยอดครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผู้ชมเรามาทำความรู้จักกับร้านอาหารที่เพิ่งเปิดใหม่ในเมืองมหาชัยที่ผมบอกผู้ชมนะครับร้านกู๊ดหยาดนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้คุณยอดพูดถึงความเป็นมาของร้านกู๊ดหยาดหน่อยมันเพิ่งมาเป็นใหม่ๆมันมาได้ยังไงเป็นยังไงมายังไงครับเดิมทีฮะผมกับน้องๆหุ้นส่วนเนี่ยก็จะชอบดื่มกาแฟชอบทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ชอบงานศิลปะเราก็เอาทุกอย่าง3อย่างที่เราชอบเนี่ยเอามาอยู่ในที่ที่เดียวกันเพราะว่าเราพบปะเจอกันทุกวันอยู่แล้วอะไรฮะแล้วก็เวลานัดกันจะได้ไม่ต้องไปหาที่นัดเราก็บอกว่าเรามาเจอกันที่ร้านเราตลอดคือปกติเราไปกินที่อื่นใช่ไปนั่งกินที่อื่นแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคเหรอมันก็มีการติชมของร้านอื่นบ้างเราก็เอาสิ่งที่เราชอบที่ติเขาอ่ะมาใส่ที่ร้านเรามันจะได้เพอร์เฟกต์แล้วชอบใจมากที่สุดคือเป็นคนยังไงก็ต้องไปหากาแฟกินกันคุยกันนัดเจอกันอยู่แล้วมันก็เลยเฮ้ยเราทำร้านเองดีกว่าก็เลยกลายมาเป็นร้านกู๊ดหยาดแห่งนี้ขึ้นมานะครับต้องบอกว่าร้านตอนนี้ที่บอกคุณผู้ชมว่ามีคนโอ้โหตอนนี้เข้ามาแวะเวียนเช็คอินกันเยอะแยะทีเดียวด้วยบรรยากาศของร้านสไตล์การตกแต่งร้านหรือเปล่ามันมายังไงครับคอนเซ็ปต์แบบนี้ร้านเนี่ยมันเป็นโมเดิร์นล็อบอะครับครับเราใช้ตู้คอนเทนเนอร์ทุกส่วนนี้เป็นตู้คอนเทนเนอร์หมดเลยแต่พอดีเราโชคดีคือน้องหุ้นส่วนบางหุ้นเขาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับเราก็จะมีความถนัดเรื่องดีไซน์เรื่องอะไรเงี้ยครับนั่นแหละฮะก็อยากให้คนที่เข้ามาทานได้บรรยากาศแบบงานอาร์ตแบบนี้ใช่ครับบรรยากาศสบายๆใช่เพราะส่วนตัวผมเองผมก็จบศิลปะมาจบไฟอาร์ตมาครับก็เลยเอาเพื่อนๆมาช่วยกันอะไรเงี้ยฮะต้องบอกว่าออกมาเป็นร้านที่น่านั่งทีเดียวนะครับครับขอบคุณครับมาดูเมนูอาหารบ้างดีกว่าครับผู้ชมดูบรรยากาศร้านเขาไปแล้วสวยแบบนี้อาหารของเขาเนี่ยถ้าพูดโดยรวมแล้วมีอะไรขายบ้างอ่ะจริงๆเป็นอาหารไทยซึ่งมันจะคอนทัสกับตัวอาคารตัวดีไซน์ร้านนิดนึงครับผมเราอยากแต่เราก็พรีเซนต์ให้มันออกไปเป็นฟิวชั่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเริ่มเลยนะฮะครับผมจริงๆแนะนำเลยก็ได้ครับถ้ามื้อเที่ยงเนี่ยอาหารกลางวันอาหารจานด่วนครับเราเอาหมี่ผักผมเชื่อว่าในมหาชัยนะฮะหมี่ผักยังไม่มีใครเอามาใช้เรามีผักมาผัดน้ำพริกเผาทะเลครับผมครับคุณไม้ครับครับผมครับเป็นมีผักผัดน้ำพริกเผาทะเลนะครับเป็นอาหารจานด่วนสำหรับมื้อกลางวันต่อไปเลยครับครับผมแล้วก็มาที่เอ็นเนื้อครับเอ็นเนื้อตัวน้ำแดงตัวน้ำซุปเองก็จะคล้ายๆกับพวกหูฉลามน้ำแดงอะไรเงี้ยครับแต่เราใช้เป็นเอ็นเนื้อครับผมคือรสชาติอาจจะกลิ่นอาจจะคล้ายหูฉลามแต่วัตถุดิบเป็นเอ็นเนื้อนั่นเองใช่ครับนะครับอันนี้หน้าตาอันนี้เป็นหมูชาชูครับหมูชาชูญี่ปุ่นจะเอามาเป็นซอสซีอิ๊วซอสไทยเราคิดคนซอสด้วยตัวเองครับผมครับผมครับต่อไปเสิร์ฟคู่กันป่ะฮะนั่นเป็นขาหมูกู๊ดหยาดครับครับเสิร์ฟกับหมั่นโถครับผมอันนี้จะออกขึ้นไปทางนู้นหน่อยเหมือนยูนานหน่อยใช่ขาหมูเสิร์ฟคู่กับหมั่นโถนะครับครับอันนี้เป็นแซลมอนครับผมแช่น้ำปลาสำหรับสาวๆครับอันนี้ไดเอทด้วยอะไรเงี้ยไดเอทด้วยแซ่บด้วยจะไทยๆหน่อยรสชาติจะไทยมากนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกไหมมีหลากหลายเมนูหลายอย่างเลยครับผมครับผมครับผมแล้วต่อไปนี้มันก็จะมีมาเรื่อยๆครับเมนูก็จะเพิ่มเติมใช่ใช่ถูกต้องเดี๋ยวเรามา
ชิมกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศของร้านเห็นแล้วเมนูอาหารหน้าตาแบบนี้เห็นแล้วยังไงขออนุญาตคุณยอดนะครับครับลงมือนะครับขอเริ่มจากเอาง่ายๆก่อนนะครับเป็นแซลมอนนะฮะครับผมเรียกว่าแซลมอนอะไรนะแช่น้ำปลาครับแซลมอนแช่น้ำปลาครับผมนี่มันเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดป่ะฮะเนี่ยคล้ายๆครับผมเป็นไงบ้างครับแซ่บแซลมอนที่เรานำมาใช้เนี่ยเป็นแซลมอนนอร์เวย์ครับเป็นแซลมอนนอร์เวย์ใช่ครับสำหรับสาวๆที่ไม่อยากอ้วนก็มาทานได้ครับแซ่บอร่อยแน่นอนครับมาดูข้างหน้าผมเลยครับคุณผู้ชมครับมีผักผัดพริกเผาทะเลปกติก็จะไปกินเป็นพวกสปาเกตตี้หรือเปล่าแต่ว่าทางร้านก็มีฮะสปาเกตตี้กินหมี่ก็ดีนะครับบางทีมันก็กินง่ายอันนี้เป็นหมี่ผักนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเขาบอกว่ายังไม่มีใครทำนะอาหารด้านด่วนสำหรับมื้อกลางวันรสชาติก็แบบกลางๆนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันก็มีความแปลกตรงที่ปกติเรากินเนี่ยผัดพริกเผาเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอมีผักแบบนี้หรอกก็ลองมาลองดูนะครับมีผักผัดน้ำพริกเผาทะเลนะครับผู้ชมมาดูเมนูต่อไปครับอันนี้เดี๋ยวผมขอข้ามมาหมูชาชูชาชูไม่ถึงอร่อยอร่อยไหมฮะอร่อยครับครับครับเนื้อมันโอเคเลยครับผู้ชมครับเนื้อมันแบบเหนียวนุ่มกำลังดีแล้วมีซอสแบบซีอิ๊วกินกับน้ำส้มอันนี้โอเคเลยเยี่ยมหมูชาชูครับมาดูเมนูต่อไปก็จะเป็นขาหมูนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปทางเหนือทางยูนานหน่อยนะราดเลยฮะราดหน่อยหั่นพวกแบบหมักหมูครับมันถึงก็อร่อยทอดแล้วมันจะกรอบๆราดซอสไปมันก็จะมีความเข้มข้นของน้ำซอสขึ้นมาครับทานคู่กับมันโผล่อะไรทีเดียวเมนูสุดท้ายนะครับสำหรับของข้าวนะครับคุณผู้ชมครับมาดูเมนูนี้นะครับก็คือเอ็นตุ๋นน้ำแดงครับเอ็นตุ๋นน้ำแดงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูน้ำของเขาเนี่ยมันจะคล้ายๆหูฉลามจริงๆคือจะมีความใสๆข้นๆแบบนี้นะครับแต่ว่าใช้เป็นเอ็นเนื้อนะครับคุณผู้ชมถ้าเรากินพวกเอ็นเนื้อตุ๋นอะไรพวกนี้มันก็ต้องออกเป็นน้ำแดงน้ำชาไปเลยนะอันนี้ก็จะแบบรสชาติมันจะแบบออกจีนๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าวัตถุดิบของมันเนี่ยก็จะเป็นตัวเอ็นเนื้อรสชาติกลมกล่อมมากนะครับสดน้ำร้อนๆครับต้องมาลองครับที่บูธใหญ่ครับThank you.
กับกล้องวงจรปิด MC44TV คุ้มกับเซ็ตกล้อง4ตัวพร้อมเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์1เทราไบต์ในราคาพร้อมติดตั้งเพียง 15,900 บาทเหนือกว่าด้วยการรับประกันตัวกล้องถึง4ปีประทับใจในบริการหลังการขายเซอร์วิสฟรีคิดถึงความปลอดภัยให้ MC44TV ดูแลบ้านและสำนักงานของคุณด้วยความคมชัดระดับ HD ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงดูผ่านมือถือของคุณได้ทุกระบบฟรีตลอดอายุการใช้งานราคาเพียง 15,900 บาทอย่ารอช้าราคานี้หมดแล้วหมดเลยพร้อมบริการรับออกแบบวางระบบความปลอดภัยภายในอาคารหอพักอพาร์ตเมนต์โรงงานคุ้มเหนือระดับขนาดนี้เลือกกล้องวงจรปิด MC44TV คมชัดประหยัดกว่าสอบถามโทร034-425-456จากที่ได้ชิมอาหารของร้านกู๊ดยาร์ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมครับมาถึงในส่วนของเครื่องดื่มแล้วก็เค้กหรือว่าขนมนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับอยู่กับคุณนนท์นะครับเป็นหุ้นส่วนอีกหนึ่งคนของร้านกู๊ดยาร์ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้หน่อยทำไมเราถึงอยากจะมีอย่างที่บอกยอดบอกแล้วเราชอบดื่มชอบกินกาแฟขนมแบบนี้โดยทุนเดิมเนี่ยครับพวกผมเนี่ยทานกาแฟกันทุกวันอยู่แล้วเราก็เลยอยากได้ร้านกาแฟที่เป็นแบบของพวกเราเองที่นั่งสบายครับดูต้นไม้อะไรเงี้ยพี่ก็เลยตกลงว่าเราเปิดร้านกาแฟขึ้นมาเองเลยดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยเกิดเป็นร้านนี้ขึ้นมาดีกว่าเราไปกินที่อื่นอร่อยกว่าหรือว่ากินร้านเราอร่อยกว่าถ้าพูดถึงรสชาติเนี่ยมันก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนด้วยถ้าอย่างผมใช้ความชอบของส่วนตัวทั้งหมดเลยให้มาอยู่ที่ทั้งหมดเลยเนื่องจากแบบตั้งแต่เลือกเมล็ดกาแฟที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยทุกอย่างจะออกมาต้องเป็นแบบที่เราชอบมากที่สุดครับมาถึงเค้กบ้างเค้กครับคือเค้กแล้วหน่อยเค้กร้านผมเนี่ยก็คือจะไม่มีซ้ำกันเลยคือทั้งหมดแล้วจะหมดเลยเพราะพี่สาวเนี่ยตอนนั้นแต่เขาไปเรียนอยู่เมืองนอกหลายปีเขาจะทำงานอยู่ร้านเค้กมาตลอดครับกลับมาเนี่ยก็กลับมาทำเค้กเป็นอาชีพหลักเลยอืมใช่ครับก็จะไม่มีคือทั้งหมดแล้วคือว่าได้ว่าหมดเลยอ่ะถ้ามาแต่ละวันก็จะผมว่ามันเป็นความท้าทายอย่างนึงว่าคุณผู้ชมมากินวันนี้คุณผู้ชมชอบทานเค้กตัวนี้ทานเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้มากินไม่มีให้กินแล้วใช่ก็รอต่อไปแล้วก็ไปดูต่อไปว่ามันจะมีอะไรอร่อยๆมาให้ค้นหาอีกใช่ครับนะก็คือหมดแล้วก็คือหมดจะมีตัวใหม่หมุนเวียนเปลี่ยนมาเรื่อยๆวันนี้นํามาโชว์เยอะเลยทีเดียวครับคุณนนท์แนะนําเลยมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นฟรุตตี้เค้กนะครับครับผมเป็นเค้กผลไม้พวกแบบว่ามีท็อปปิ้งเป็นผลไม้ก็มีไส้ผลไม้อยู่ชั้นกลางเลยครับครับอันนี้ก็เป็นแมคคาเดเมียแมคคาเดเมียมัทฉะนะครับคือเป็นถั่วแมคคาเดเมียแล้วก็ทําผสมกับผงมัทฉะเข้าไปให้เป็นเค้กพวกนี้ออกมาครับแล้วตัวนี้ก็เป็นทีรามิสุเค้าจะกำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นในทางกรุงเทพอะไรครับเขาจะทานตัวนี้กันนี่เป็นทริปเปิลช็อกโกแลตจะมีทั้งหมด3เลเยอร์ด้วยกันที่จะเป็น3ชั้นคือทานตัวเนี้ยก็จะมีรสขมรสหวานรสมันใช่ครับนี่ก็จะเป็นคัมเบิลแต่ใช้เป็นคัมเบิลแอปเปิลผสมเนื้อแอปเปิลเข้าไปครับเรียกว่าเป็นเหมือนแป้งเนยผสมกันแล้วก็ปั้นให้เป็นคัมเบิลขึ้นมาแล้วก็จะอยู่ในภาชนะที่เป็นทาร์ตกัดได้เลยสามารถทานได้เลยทั้งชิ้นครับสองอย่างนี้มาดูเครื่องดื่มบ้างอันนี้ก็เป็นโคคาโคล่าล็อกไอซ์นะครับจะให้ความรู้สึกแบบเฟรชชี่หน่อยกินแล้วสดชื่นหน่อยเขาเสิร์ฟมาแบบนี้นะคุณผู้ชมบางทีคือหน้าตาก็สวยงามอย่างนี้ก็ใส่ไปเลยใช่ครับนะครับในนี้ก็จะเป็นน้ำแข็งกับมะนาวใช่ครับมะนาวแบบฟิตนะครับก็จะกินแล้วมันสดชื่นดีนะเหมือนกินโค้กแต่แบบเปรี้ยวขึ้นสมองนิดนึงครับคือมันสดชื่นไงสดชื่นเลยมันมีมะนาวเนี่ยโอเคเลยเนี่ยมะนาวซ่าๆนี่โคคาโคล่าล็อกไอซ์นะครับเมนูน้องใหม่ที่นำเสนอมาดูนี่ครับนี่อันนี้เป็นชาไทยนั่นแหละใช่ครับเป็นล็อกไอซ์ชาไทยล็อกไอซ์ชาไทยเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยใช่ครับจะมี3รสมีโกโก้มีมัทฉะครับใส่เยอะไปไหมใส่หมดเลยนะใส่หมดเลยครับพี่ถ้า
ชอบหวานก็เติมไซรัปถ้าไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องเติมก็ได้ครับไม่เป็นไรกินได้นานครับเพราะว่ากว่ามันจะละลายก็สักพักนึงค่อยๆกินถ่ายรูปก่อนแล้วค่อยดื่มอร่อยดีมาขนมเค้กบ้างครับหน้าตาไม่ค่อยทานเค้กเก่งเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ต้องลองนะอันนี้เป็นทีรามิสุครับครับดูนะครับเป็นเนื้อครีมถ้าผมบอกว่าอร่อยแล้วเขาจะมาได้กินไหมต้องเขาก็มาไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรียกว่ามันมีให้เลือกหลากหลายรสชาติคือเค้กเนี่ยมันก็จะบอกอยู่แล้วว่าอันนี้เป็นช็อกโกแลตอันนี้เป็นรสชาติประมาณนี้ใครที่ชอบทานเค้กก็จะรู้ว่าจะกินประมาณไหนใช่ครับใช่ครับมาจะไม่เจอแบบนี้ก็ลองไปดูที่มันใกล้เคียงแบบนี้ทานดูแล้วกันอันนี้หน้าตาน่าทานมากเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าเราทานเค้กเนี่ยมันก็จะคู่กับช็อกโกแลตหน่อยนะครับผู้ชายจะชอบอะไรแบบนี้นิดนึงแล้วก็ดูเลเยอร์ของเขามันจะให้ดู1คำของคุณเนี่ยก็จะได้หลากหลายรสชาติอนุ่มมากเลยครับรสชาติมันแบบมีขมมีหวานมีมันจะไม่ติดขมนิดนึงขมก็คือช็อกโกแลตแท้ๆเนี่ยช็อกโกแลตแท้ต้องมีจะมีรสขมนิดนึงแล้วก็จะมีความเนี่ยไอตัวเนี่ยมันก็จะหวานหวานมันมันอร่อยมากอันนี้ผมชอบนะถ้ามากินอีกทีอาจจะไม่เจอแต่ก็ชอบมากอันนี้เรียกว่าเป็นทริปเปิลช็อกโกแลตครับทริปเปิลช็อกโกแลตอยู่นี่ครับอันนี้เป็นคัมเบิลแอปเปิ้ลกินง่ายง่ายถือว่าเค้กของเขานี่ไม่ธรรมดาเลยครับผู้ชมทานมา3อย่างเนี่ยรสชาติขนาดเราไม่ได้ชวนทานขนมหวานมากจะรู้สึกว่ามันอร่อยเลยชอบดื่มกาแฟก็แวะเวียนมาที่กู๊ดหยาดนะครับมาเขาบริการกาแฟตั้งแต่7โมงเช้าปะ7โมงเช้าครับปิด3ทุ่มแล้วถ้าโซนร้านกาแฟนี่จะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าเลยครับก็มานั่ง7โมงเช้าถึง3ทุ่มนอกจากจะมีเครื่องดื่มอร่อยๆแล้วก็มีเค้กที่อร่อยมากๆด้วยนะครับผู้ชมหน้าตาดีอย่างเดียวไม่พอรสชาติต้องบอกว่าเยี่ยมทีเดียวนะครับเปิดตรงนี้เปิด7โมงเช้าถึง3ทุ่มในส่วนของ10โมงร้านอาหาร10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับทุกวันนะครับอยากให้มาดูงานการก่อสร้างด้วยศิลปะมาดูศิลปะงานก่อสร้างคนที่สร้างก็คือคนนี้แหละครับเป็นคนออกแบบแล้วก็สร้างร้านกู๊ดหยาดขึ้นมานะครับกับเพื่อนๆพี่ๆนะทำร้านนี้ขึ้นมาอยากให้ทุกๆคนในบริเวณในเมืองมหาชัยเนี่ยเข้ามานั่งทานเครื่องดื่มอาหารกาแฟขนมเค้กพวกเนี้ยแล้วแบบบรรยากาศแบบสบายๆตามที่คนที่เขาชอบกินแล้วก็อยากจะทำออกมาใช่ครับประมาณนั้นเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการนะครับก็อยากเรียนเชิญทุกคนนะครับให้มาลองใช้บริการร้านเราดูนะครับพวกเราทุกคนทีมงานทุกอย่างก็ยินดีให้บริการครับอยากให้มาดูงานศิลปะหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นจากศิลปินของคนในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยครับแล้วก็มาดูต้นไม้ที่ขาดไม่ได้เลยคือต้นไม้เป็นแบบไม้ขุดล้อมที่ขนาดใหญ่ที่สุดเลยในตระกูลของไม้ขุดล้อมครับก็อยากให้ลองแวะมาทานดูแล้วก็มาชิมกาแฟด้วยเรียกว่าทุ่มเทนะเต็มที่เลยนะกับร้านนี้นะอยากทำออกมาให้คนได้มาลองกันจริงๆครับนะบอกที่ตั้งอีกสักนิดนึงครับสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยผ่านไปผ่านมาแถวนี้ถ้าจะให้ง่ายก็คือเข้าไปในเพจของเราทาง Facebook ก็ได้ครับคุณอยากมาชัยครับกดที่แผนที่เลยก็จะมีโลเคชั่นบอกว่าอยู่ตรงไหนครับหรือถ้าคุณในจังหวัดก็ยึดง่ายๆคือไฟแดงปอครับเลยมา50เมตรเลี้ยวซ้ายถึงปอจะเลิกไปแล้วนะครับไม่เป็นไรไฟแดงแยกกิจมณีนะครับถนนเอกชัยฝั่งไปฮาเว่นถึงก่อนฮาเว่นก็อยู่ซ้ายมือใช่ครับเลี้ยวเข้ามานะครับก็จะเจอร้านกู๊ดหยาดนะครับวันนี้นะครับทางรายการของเรานะครับต้องขอบคุณสถานที่ครับร้านกู๊ดหยาดแล้วก็ขอบคุณคุณนนท์รวมถึงคุณยอดด้วยนะที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับหมดเวลาของรายการเที่ยวไปชิมไปกับมหาชัยเคเบิลทีวีนะครับผมและคุณนนท์และทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับI'm not the only one.
ดับประทับใจในบริการกับกล้องวงจรปิด MC CCTV คุ้มกับเซ็ตกล้อง4ตัวพร้อมเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์1เทราไบต์ในราคาพร้อมติดตั้งเพียง 15,900 บาทเหนือกว่าด้วยการรับประกันตัวกล้องถึง4ปีประทับใจในบริการหลังการขายเซอร์วิสฟรีคิดถึงความปลอดภัยให้ MC CCTV ดูแลบ้านและสำนักงานของคุณด้วยความคมชัดระดับ HD ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงดูผ่านมือถือของคุณได้ทุกระบบฟรีตลอดอายุการใช้งานราคาเพียง 15,900 บาทอย่ารอช้าราคานี้หมดแล้วหมดเลยพร้อมบริการรับออกแบบวางระบบความปลอดภัยภายในอาคารหอพักอพาร์ตเมนต์โรงงานคุ้มเหนือระดับขนาดนี้เลือกกล้องวงจรปิด MC CCTV คมชัดประหยัดกว่าสอบถามโทร034-425-456สนับสนุนโดย MC Fibernet อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้วยไฟเบอร์ออปติก 100% โดยมหาชัยเคเบิลทีวีออนไลน์สนุกไม่มีสะดุดความสุขเต็มร้อยโทร034-425-567และ091-152-6666รริชาคลินิกรักษาสิวฝ้ากระผิวหมองคล้ำลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนโบท็อกฟิลเลอร์ร้อยไม้เมโซน่าไซส์ราคาเป็นกันเองทรีทเมนต์รักษาสิวฝ้ากระเริ่มต้นเพียง199บาทพิเศษเสริมจมูกเสริมคางเริ่มต้นเพียง 8,900 บาทเท่านั้นใช้ซิลิคอนพรีเมียมเมดิคอลเกรดทรงจมูกสวยเก๋โด่งคมทันสมัยเป็นธรรมชาติพร้อมปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรริชาคลินิกตึกสีชมพูเยื้องโรงพยาบาลสมุทรสาครโทร034-426-548หุ่นสวยหน้าใสไร้ฝ้ารีบมาที่รริชาคลินิกนะคะร้านอาหารอันกสิมครูซีนร้านอาหารฮาลาลบรรยากาศดูร้ามีสไตล์ในราคาไม่แพงสารพัดเมนูอาหารนานาชาติแสนอร่อยอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นอาหารอิตาเลียนอาหารฝรั่งเศสอาหารอาหรับอาหารตะวันออกกลางและปากีสถานพร้อมตบท้ายด้วยไอศกรีมปูม้าที่เดียวในมหาชัยและไนโตรกาแฟเครื่องที่สองของประเทศไทยร้านอันกสิมครูซีนตั้งอยู่ซอยเทศบาล8หน้าโครงการเอ็มสแควร์ตำบลมหาชัยโทร03-4110-118สัมผัสบรรยากาศรู้ชิมอาหารอร่อยในราคาสบายกระเป๋าที่ร้านอันกสิมครุยซีนซอยเทศบาล8สินเชื่อเงินสดรถแลกเงินที่ชนันชัยกรุ๊ปสี่แยกไฟแดงโรงพักอนุมัติง่ายได้เงินเร็วไม่มีค่าจัดไม่เช็คแบ็คลิสต์พร้อมรับจำนองบ้านและที่ดินโทร034-424-411-4มื้อนี้จะหาร้านอร่อยอร่อยทานไม่ต้องคิดนานเชิญที่นี่ค่ะที่ร้านโชคดีติ่มซำมหาชัยพบกับเมนูติ่มซำแสนอร่อยกว่า70รายการพร้อมสารพัดเมนูอร่อยอาทิบักกุเต้ชามร้อนรสเด็ดบะหมี่โซโฮขนมจีบยักษ์ซาลาเปาไส้ทะลักเผือกทอดลาวาซุปเยื่อไผ่ไก่เทอริยากิและอีกสารพัดเมนูอร่อยโชคดีติ่มซำมหาชัยอยู่ถนนท่าปรงตำบลมหาชัยเปิดให้บริการทุกวันเวลา 7:00 น.ถึง 21:00 น.สำรองที่นั่งโทร034-116-635โชคดีติ่มซำมหาชัยสดเต็มคำอร่อยเกินราคาจากวันนี้คนไทยทั้งชาติร่วมแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชันคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตเพราะคอร์รัปชันคืออาชญากรรมทำลายชาติแสดงพลังกำจัดคอร์รัปชันให้เป็นศูนย์เพื่อให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริตมาร่วมแสดงพลังด้วยกันในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย9ธันวาคมนี้ณห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูมศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีและในทุกจังหวัดทั่วประเทศสวัสดีครับผมอัมอมรินทร์นิติพลวันนี้ผมขอแนะนำศูนย์บริการรถยนต์มือ2แสงอรุณออโต้คาร์จังหวัดสมุทรสาคร
ศูนย์บริการซ่อมบำรุงครบวงจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาตรฐานสูงมีวารันตีหลังการขายสำหรับลูกค้าทุกท่าน1ปีเพียงคุณมีเงิน 5,000 บาทคุณก็สามารถออกรถที่แสงอรุณออโต้คาร์ได้เลยแปดตื่นตาที่ทำให้ชีวิตตื่นเต้นตื่นตามหานาวาตื่นตาอีทะเลตื่นตามหาไลฟ์สไตล์ตื่นตา The Best Highway Destination ตื่นตาอาหารหลากหลายตื่นตาสุดยอดความบันเทิงตื่นตากับสถาบันการเงินชั้นนำและศูนย์บริการภาครัฐครบวงจรตื่นตาตลาด3สมุทรศูนย์รวมของฝากที่ดีที่สุดตื่นตามหาชัยจุดหมายใหม่ให้ชีวิตตื่นเต้นตื่นเต้นทุกนาทีคลิก Facebook Central Plaza มหาชัย